أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมวิทยากรท่านพี่น้องที่มารับประทานอาหารกันที่Area 53นะครับผมซอยบ่อปลารามคำแหง53ท่านจูบุนะครับผมขออนุญาตเรียกจูบุนะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่นักเรียนโรงเรียนฮาฟิซอลูกะนนทบุรีนะครับผมบางบัวทองนะครับณโทนี่นะครับท่านอิหม่ามมัสยิดโรงนานะครับผมพี่น้องจากกาญจนบุรีนะครับผมรวมไปถึงพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่อยู่ที่ Area 53พี่น้องที่ติดตามไลฟ์ในเพจนะครับผมโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานอะลูกะนะครับผมเรียกถึงเพจมูซูด้วยนะครับผมนะทักทายทุกท่านเลยนะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้มาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ในทุกๆวันอาทิตย์ที่2ของเดือนนะครับจะมีการทำการเรียนการสอนให้ความรู้กับพี่น้องในหลายๆมุมมองหลายๆเรื่องรวมไปถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่ส่งผลกับการดำเนินชีวิตกับมุสลิมอย่างมากนะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะที่พี่น้องได้เห็นจากการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้รับทราบถึงคำว่าโฮโมโฟเบียนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษคำว่าโฮโมโฟเบียเนี่ยแปลว่าความหวั่นเกรงอาจารย์จะนำจะหยิบยกประเด็นอะไรเดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านได้พบกับวิทยากรที่มาพบกันทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนที่ Area 53ตำแหน่งล่าสุดเนี่ยเป็นอาจารย์ฝ่ายก่อสร้างนะครับอาจารย์อดัมพรภาพงามครับผมเรียนเชิญอาจารย์ฮะAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ครับผมอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์สบายดีอัลฮัมดุลิลละห์ครับสบายดีครับคุณมัดสบายดีอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์นะล่าสุดไปก่อสร้างอะไรมาอาจารย์อ๋อฝ่ายก่อสร้างเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์ถือว่าคือคอยพัฒนาพื้นที่ครับอาจารย์อาคารหรือว่าสร้างเรื่องฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นสร้างเรื่องดีๆสร้างเรื่องดีๆให้กับโรงเรียนให้กับสังคมครับผมนะล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะอาจารย์นะได้ยินว่าการดำเนินการสร้างบ้านพักให้นักเรียนถึงขั้นตอนไหนยังไงบ้างอาจารย์ก็ทำดีแล้วครับโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานนะครับเป็นโรงเรียนน้องใหม่นะครับเราก็มีเป้าหมายที่อยากจะผลิตนะครับนักเรียนที่มีคุณภาพออกมานะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับตอนนี้เรากำลังทำบ้านนักเรียนนะครับพี่น้องทำบ้านนักเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยใช้กระต๊อบนะครับก่อนหน้านี้เนื่องจากว่างบประมาณของเราเนี่ยน้อยมากเราจะสร้างเรียนสักหลังนึงเนี่ยหลายกลุ่มหลายๆองค์กรเนี่ยต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า10ล้านนะครับหรือว่าคือต้องไม่ต่ำกว่า5ล้าน10ล้านเนี่ยคือเป็นอย่างน้อยเลยแต่เราเนี่ยไม่มีเงินขนาดนั้นนะครับเราก็เลยใช้วิธีการมีเท่าไหร่ก็ทุ่มไปก่อนมีหมื่นกว่าบาทก็ซื้อกระต๊อบมาก่อนให้เด็กอยู่ก่อนนะครับพอเด็กอยู่กระต๊อบแล้วเนี่ยวันนี้เราสร้างตัวอาคารเรียนมีที่เรียนแล้วมีห้องครัวแล้วมีห้องน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนจากกระต๊อบเป็นบ้านพักที่มันมีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยนอนกระต๊อบเนี่ยก็เจอมอดนะครับแล้วก็กระต๊อบฉีกขาดฝนตกก็เปียกลงมาข้างล่างบางคนเนี่ยนอนกระต๊อบตัวเองไม่ได้ต้องไปอยู่กระต๊อบเพื่อนนะครับเพราะฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนนะครับก็เลยกำลังสร้างบ้านพักนักเรียน10หลังอยู่ตอนนี้นะครับทำดีละทำดีละครับพี่น้องสามารถที่จะช่วยกันนะครับในการทำการสระกล้องตรงนี้เนี่ยเป็นจริยาด้วยไหมเป็นจริยาครับเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นภาคผลให้กับเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปก็ตามครับผมคือนักแสวงหาผลบุญเนี่ยเขาจะพยายามมองหาสิ่งที่จะเป็นภาคผลให้กับตัวเขาเองไปตลอดจนกระทั่งเขาตายไปแล้วนะครับเขาจะพิถีพิถันในการใช้เงินว่าที่ไหนเมื่อไรยังไงมีอะไรที่เขาลงทุนพอลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลกำไรที่ไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรเป็นทานไหลลินที่มันจะตลอดไปเลยเนี่ยเขาก็จะพยายามหาก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับอาจารย์นะครับที่น่าสนใจเพราะว่าโรงเรียนเราก็ใช้การเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลานะครับทุกอย่างที่เด็กมาอ่านกุรอานเด็กมาล่ำเรียนวิชาศาสนามีคนมาละหมาดและสิ่งที่เราได้ให้ไปมันก็เป็นผลบุญให้กับผู้ที่ใ
โดยที่ไม่มีขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดเลยครับทำดีแล้วครับผมเจออาจารย์ก็ติดต่ออาจารย์ได้นะครับหรือว่าในเพจของโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานอัลลูกะนะครับผมได้เลยนะทำดีแล้วครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะฮะอาจจะบางคนบอกว่าไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่หรือว่าเอ๊ะอาจารย์หัวข้อนี้ไม่มีภาษาไทยเลย มันเป็นยังไงนะครับผมเหมือนที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมคำว่าโฮโมโฟเบียเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าความหวั่นเกรงความกลัวความเกรงกลัวนะครับเอาไปจับกับคำไหนมันก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็น prefix กับ suffix ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะเอาคำนี้ไปจับกับคำนี้มันจะเป็นการกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้อย่างเช่นกลัวผู้คนหรือกลุ่มคนนึงเอาคำว่าโฮโมโฟเบียเข้าไปเอาไปผสมสิ่งนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากลัวอันนั้นนะครับผมอย่างเช่นคำนี้หลายๆคนเคยได้ยินกันแล้วก็จะมาคุยกันว่าเวลาเอาใส่คำว่าอิสลามเข้าไปอิสลามโมโฟเบียมีการพูดถึงกันในฝั่งของชาวตะวันตกเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวเวลาพูดถึงเหตุการณ์นี้นะครับผมเรื่องของคำว่าอิสลามโมโฟเบียหรือถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่มีการถล่มตึกเวอร์เทจกันเนี่ยคำนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งก็คือคำว่าอิสลามโมโฟเบียคือการกลัวต่ออิสลามทีนี้อาจารย์คุณผู้ชมฮะพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมนักเรียนที่รักนะครับเรื่องของการกลัวการหวั่นเกรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้และมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยครับมันมีสิ่งเล็กๆที่มันสะสมจนกระทั่งว่าเป็นความกลัวขึ้นมาเหมือนล่าสุดเดี๋ยวผมไปได้รับข้อมูลชุดหนึ่งน่าสนใจมากเขาพูดถึงเราเคยเห็นภูเขาใช่ไหมฮะนึกถึงภูเขาลูกหนึ่งภูเขาเนี่ยเราเห็นแต่ข้างบนแล้วก็คือเห็นแต่ยอดภูเขาแล้วแต่ว่ารากของภูเขาเนี่ยมันมีแต่เรามองไม่เห็นทีนี้เนี่ยนักวิชาการท่านนี้เขาพูดถึงว่าท่านเป็นชาวไทยนะฮะเป็นนอนมุสลิมเขาพูดถึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามหรืออะไรก็มันเกิดขึ้นก็ตามการมีการโจมตีคนเอเชียโจมตีคนผิวสีหรือการทำร้ายร่างกายคนที่เป็นมุสลิมการไปกระชากผ้าคลุมผมของมุสลิมอะการไปดึงเคราของพี่น้องมุสลิมีนเนี่ยในหลายๆพื้นที่หรือแม้กระทั่งในฝรั่งเศสเองก็มีการโจมตีอิสลามกันพอสมควรทีนี้เขาบอกว่ารากมันเนี่ยมีการสะสมเบื้องต้นเลยเนี่ยมันมาจากรากของภูเขาเนี่ยนะ มาจากวรรณกรรมมาจากภาพยนตร์ มาจากการเขียนหนังสือมาจากการเขียนการ์ตูน ที่เวลาเห็นคนใส่มีคราวเดินมาเนี่ยคนนี้คือคนผิดคือคนร้าย คนที่ใส่ตบสีขาวแล้วใส่สระบันสีแดงคนนี้คือคนร้ายและปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มีในไหนมีในชาวตะวันออกโดยเฉพาะส่วนใหญ่ในกลุ่มอ่าวเนี่ยก็คือคนอาหรับทั้งหลายคนอาหรับส่วนใหญ่นะเกือบจะ 100% เลยเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามมันจากเรื่องเล็กๆจากยูนิฟอร์มจากโต๊บจากคราวจากผ้าคลุมผมกลายเป็นเรื่องของศาสนาทำให้มีความกลัวอิสลามอยู่ในนั้นแล้วมันก็เป็นภาพใหญ่ภาพกว้างขึ้นมาเลยอยากจะให้อาจารย์ได้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยนะว่าอะไรก็มันเกิดขึ้นมายังไงอาจารย์นะไอ้ความกลัวอิสลามตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชิญผมฟังอาจารย์อุมัตนะครับได้เกริ่นนำถึงเขาได้ว่ามันไม่ใช่อยู่ดีๆจะเกิดขึ้นได้พูดง่ายๆว่าคุณคนนึงจะกลัวสิ่งหนึ่งอ่ะมันยังเกิดขึ้นไม่ได้จนกว่ามันจะต้องมีการปลูกฝังมาก่อนซึ่งวันนี้นะครับพูดถึงเราจะเห็นได้ชัดว่าอิสลามโมโฟเบียนะครับก็คือหลายๆพื้นที่เนี่ยกลัวมุสลิมบางทีก็ไม่ได้รู้จักและไม่เคยสัมผัสไม่เคยคบค้าสมาคมด้วยแต่เนื่องจากภาพอย่างที่อาจารย์อุมัตบอกว่ามันมีภาพที่ถูกใส่เข้ามาในอย่างเช่นถ้าเราดูในหนังฮอลลีวูดเกือบทุกเรื่องเลยนะเขาจะแทรกไม่เล็กน้อยก็เยอะนะเป็นข้อมูลที่จะมีชาวตะวันออกกลางนะครับเป็นก่อการร้ายถ้าหากว่าได้ดูอะไรนะที่มันเป็นหนังฮีโร่อะไรนะอะไรอาจารย์ที่เขาเป็นใส่เกราะใส่เกราะไม่ใช่ใส่เกราะใส่เกราะเหรอใส่เกราะอะไรแมนๆนะอะไรไอรอนแมนไอรอนแมนเขาจะเริ่มต้นชีวิตเขาเลยที่ถูกจับอยู่ในตะวันออกกลางถูกจับไปเป็นเฉลยไปเป็นอะไรก่อนคือเขาจะพยายามสร้างกระแสปลูกฝังให้คนรู้สึกว่าเมืองเนี้ยบ้านเนี้ยถิ่นเนี้ยมีความดุร้ายนะครับแล้วมันก็ตลอดมาจนกระทั่งภาพลักษณ์ของคนที่เป็นมุสลิมที่ไว้เคราพอเจอคนไว้เคราเนี่ยกลัวก่อนเลยครับอาจารย์กลัวเลยไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าพูดคุยด้วยบางทีเนี่ยเจอคนที่เป็นมุสลิมขับแท็กซี่เนี่ยพอโบกมาเจอเอ้าผมไม่ไปแล้วไม่ไปคือผมเคยขับแท็กซี่ไงฮะอาจารย์ผมเคยเจอแล้วเคยเจอแบบนี้เลยเคยเจอแบบขับแท็กซี่อยู่เนี่ยเราก็ไว้คราวใช่ไหมฮะแล้วเราก็ใส่เสื้อโต๊บ
เขาอาจจะกลัวเสื้อโต๊ะเราด้วยนะเพราะแท็กซี่เขาต้องใส่ชุดแท็กซี่ใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยใส่ชุดโต๊ะแล้วเราก็ขับแท็กซี่นะครับพอขับไปแล้วเนี่ยเขาก็เรียกมาแต่ไกลเลยพอเปิดมาปั๊บเจอเราไว้เขาเนี่ยตอนแรกก็พูดไม่ออกอึ้งเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะบอกไปที่ที่มันไกลนะครับแล้วเราก็จะไปแต่เขาก็ไม่ไปนะครับก็เป็นลักษณะนี้จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งขับแท็กซี่อยู่ช่วงฝนตกหนักนะหนักมากเลยนะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังบอกแท็กซี่อยู่แล้วก็อยู่กับลูกสาวเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมนะเขาก็เลยไม่รู้แหละเขาต้องเรียกแล้วเพราะฝนมันตกพอเปิดมาเขาอึ้งเลยเขาขึ้นรถโดยที่เขาไม่ได้ดูว่าเราเนี่ยไว้เขาแล้วก็อยู่ข้างหน้ารถพอเขาขึ้นรถมาพี่ไปส่งนี่หน่อยพอเขาเห็นกระจกปั๊บเห็นหน้าเราเห็นเขาปั๊บเขานิ่งไปเลยนะด้วยความที่เขารู้สึกกลัวเราก็รู้สึกทันทีใจเรารับรู้ทันทีว่าคนที่ขึ้นรถเรามาเนี่ยคือกลัวแต่ว่ามันออกไม่ได้แล้วเขาขึ้นรถกระโดดขึ้นรถมาแล้วฝนมันตกนะครับทีนี้นั่งไปสักพักหนึ่งเขาก็เงียบมากเลยอาจารย์เงียบไม่พูดไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แบบเราก็พยายามที่จะพูดให้เขารู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยลูกสาวก็พูดขึ้นมาก่อนเลยครับอาจารย์แม่ทำไมคนขับเขาไว้เขาทำไมคนขับเขาไว้เขาอ๋อพี่สงสัยพี่เขาเป็นมุสลิมเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าสงสัยพี่เขาเป็นมุสลิมเขาไว้เข้ากันแล้วก็แม่แล้วทำไมพวกเราถึงไม่เป็นมุสลิมเขาถามงี้เด็กนะเด็กก็ถามว่าแล้วทำไมพวกเราเนี่ยถึงไม่เป็นมุสลิมเพราะที่ขอรัสูลตะอาลาให้รัสูลตะอาลาให้ทางนำเขาอะนะขอในใจนะขอรัสูลตะอาลาให้ทางนำเด็กคนนี้นะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกเดี๋ยวโตไปก็จะรู้เองอะไรเงี้ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะเห็นให้เห็นให้ถึงสภาพสังคมว่าคือในความที่วรรณกรรมหรือว่าโลกนะครับที่ต้องการจะทำลายอิสลามเนี่ยหรือว่าต้องการที่จะทำให้อิสลามมีภาพลบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่หลักคำสอนของอิสลามเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกมันไปขัดผลประโยชน์กับบางกลุ่มบางคนนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มีการขัดผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะต้องถูกต่อต้านเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้ววิธีการต่อต้านที่ดีที่สุดนะครับคือการสร้างภาพกลัวสร้างภาพกลัวให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเอาอยู่ง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาหัวข้อในเรื่องของฮาลาลโมโฟเบียนะครับฮาลาลโมโฟเบียที่หยิบประเด็นนี้มาพูดก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับที่เขาพยายามจะโจมตีมุสลิมด้วยการว่าทำไมมุสลิมต้องมีฮาลาลทำไมต้องมีสำนักฮาลาลหรือว่ามีการตรวจสอบฮาลาลแล้วก็มีตราฮาลาลอยู่ที่ผลิตสินค้าแทบจะทุกอันเลยทำไมเพราะอะไรหรือว่าอิสลามกำลังจะแทรกแซงหรืออิสลามกำลังจะครองประเทศไทย คือเขาพยายามที่จะสร้างแนวความคิดนี้ออกมาจึงเป็นสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือไม่เข้าใจคำว่าฮาลาลจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของเราก่อนนะครับครับอาจารย์เวลานึกถึงสิ่งที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเห็นวิดีโออยู่ชุดหนึ่งนะอาจารย์คนมองทั่วไปมันอาจจะขำๆแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยมันขำไม่ออกตรงมันเป็นวิดีโอของต่างชาติที่เขาทำเขาเอาคนใส่โต๊ะครับแล้วก็ใส่สาบันสีแดงถือกระเป๋ามาใบนึงอาจารย์น่าจะเคยเห็นพี่น้องได้เคยเห็นนะแล้วก็เดินผ่านคนที่มีคนนั่งโยนกระเป๋าเข้าไปแล้วคนก็ตกใจกันไปหมดเลยตอนแรกโอ้โหคนก็ขำกันเต็มไปหมดเลยมันคือการแกล้งคนแต่อันนั้นน่ะมันถ้ามามองในมุมของความเป็นมุสลิมคือเนี่ยมันคือการสร้างความหวาดกลัวว่ามนุษย์เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะไปทำร้ายอะไรเขาหรือเปล่าเลยถามอาจารย์ก่อนอันดับเริ่มต้นเลยเนี่ยนะอิสลามหรือว่ามุสลิมเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆหรือเปล่าอาจารย์ความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเรารู้จักหลักการของอิสลามจริงๆเนี่ยมันเป็นหลักการที่ค่อนข้างจะเอื้ออาทรต่อผู้คนมากแม้กระทั่งในเรื่องของสัตว์เรื่องของการกินเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยอิสลามเนี่ยมีความละเอียดละอ่อนมากเลยก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าคำว่าอิสลามเนี่ยกับคำว่าฮาลาลและก็ฮารอมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาด้วยกันคำว่าฮาลาลเนี่ยเป็นภาษาอาหรับที่มีความหมายว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตคำว่าฮารอมเนี่ยเป็นภาษาอาหรับที่มีความหมายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตทั้งสองสิ่งเนี่ยถูกอ้างอิงจากบทบัญญัติของอัลลอฮฺอัลลอฮฺเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะบอกเองว่าอะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้กระทำให้กินให้ดำเนินชีวิตให้ปฏิบัติและอะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยห้ามกระทำห้ามกินห้ามดำเนินชีวิตห้ามปฏิบัติถ้าหากว่าเราได้ศึกษาคำว่าฮาลาลฮารอมของอิสลาม
หรือว่าศึกษาอิสลามอย่างแท้จริงจะรู้ว่าความละเอียดอ่อนของอิสลามที่เป็นหลักคำสอนเนี่ยเอื้ออำนวยประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนเลยนะครับจะไม่เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ไม่วิตกกังวลแต่อย่างใดแต่วันนี้ที่พวกเรากลัวเนี่ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่รู้เราเจอกระแสว่าฮาลาลถูกตีตาฮาลาลในผลิตภัณฑ์ก็รู้สึกว่าอิสลามจะปกครองแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเดี๋ยวขอขยี้เรื่องนี้นิดหนึ่งเรื่องของการกินอย่างเงี้ยคือทำไมอิสลามจึงต้องมีการตรวจสอบนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องของอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์นะครับให้ตีตราว่าฮาลาลฮาลาลในเรื่องของการกินเนี่ยกำลังจะบอกว่าคือสิ่งคือเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยทุกคนเลยเกิดมาที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของการกินรับประทานอาหารเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องกินในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้เรากินและมุสลิมทุกคนเนี่ยมีความเชื่อว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเป็นสิ่งที่ไม่เกิดผลประโยชน์กับเราหรือเป็นสิ่งที่มีโทษกับเราอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้วิทยาศาสตร์จะมาไม่ถึงก็ตามบางคนเนี่ยมักจะชอบอ้างอิงวิทยาศาสตร์แต่อย่าลืมนะครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมาที่หลังก่อนที่วิทยาศาสตร์จะมาบนโลกเนี่ยก่อนที่คนจะมีเครื่องมือในการวัดว่าอันนี้คือสิ่งนี้อันนี้คือสิ่งนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นคนก็ไม่มีวิทยาศาสตร์แต่มีศาสนาเนี่ยแหละที่มันเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรโดยเฉพาะอิสลามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เป็นผู้สร้างบ่าวอัลลอฮ์สร้างบ่าวอัลลอฮ์สร้างคนอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ว่าสิ่งไหนเนี่ยดีกับเราอัลลอฮ์ก็จะอนุญาตสิ่งนั้นอัลลอฮ์ก็จะรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีกับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะห้ามสิ่งนั้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่วิทยาศาสตร์จะมาถึงเนี่ยอิสลามเราเนี่ยถูกห้ามในเรื่องของการกินสุกรถูกห้ามในเรื่องการกินสุกรหรือในบรรดาสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บนะครับหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้อนุมัติและได้อนุญาตให้เรากินสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่อยู่ในทะเลโดยที่ไม่มีข้อจำกัดเลยเป็นต้นนะครับคืออย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาเรียกเป็นสรุปมาแล้วนะครับและอันนี้คือสิ่งที่ไม่นะครับและอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีกับเราฉะนั้นเนี่ยพอมาในวันนี้นะครับพอมาในวันนี้วันที่เราเนี่ยมีสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเยอะมากในประเทศไทยหรือว่าในสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยทีนี้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เวลาที่เราจะกินไก่สักตัวนึงก็คือหยิบไก่มาเชือดเลยหรือจะกินวัวสักตัวนึงก็คือล้มวัวเลยหรือจะกินผักหรือจะกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งนั้นแบบเอามาทำโดยตัวของมันจะไม่มีการแปรรูปแต่อย่างใดไม่มีการผสมผสานอะไรมากไม่มีวัตถุดิบเยอะเหมือนกับสมัยนี้ทีนี้พอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สังคมมุสลิมเราเนี่ยต้องอยู่กับพหุศาสนาพหุวัฒนธรรมมันก็จึงจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรที่เอาไว้ตรวจสอบสิ่งที่เราจะต้องรับประทานเนี่ยว่าตรงตามหลักการศาสนาหรือไม่ไม่ใช่เป็นองค์กรมาเพื่อจะสร้างแบรนด์ฮาลาลและมาปกครองประเทศไทยไม่ใช่แต่แค่เป็นองค์กรเหมือนกับเป็นองค์กรอนามัยคือไม่ต่างอะไรกับอย.เลยแต่เพียงแค่ว่าจะอ้างอิงจากบทบัญญัติศาสนาเท่านั้นเองว่าคืออะไรที่กินได้เนี่ยต้องตามหลักการศาสนานะครับอย่างอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้เรากินสัตว์ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเชือดหลายคนก็งงว่าเอาแล้วมันต่างกันยังไงล่ะสัตว์ที่มุสลิมเชือดกับสัตว์ที่มุสลิมไม่ได้เชือดทั้งที่มันก็เป็นไก่เหมือนกันมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าเราเนี่ยเป็นศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็เป็นศาสนาที่รู้คุณต่อพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าบอกกับเราว่าเราเนี่ยจะต้องกินสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นของพระองค์จะต้องขออนุมัติขออนุญาตจากพระองค์เสียก่อนวิธีการขออนุญาตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามบทบัญญัติก็แค่กล่าวบิสมิลลาห์เท่านั้นเองกล่าวบิสมิลลาห์การที่เราเชื่อสัตว์และกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ฮาลาลเป็นสิ่งที่อนุมัติให้กับเรามันมีไก่หลายตัวมีทั้งคนที่เป็นมุสลิมเชื่อกับคนที่เป็นมุสลิมไม่ได้เชื่อใช่ไหมครับทีนี้พอไก่มาถึงแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าแหล่งที่มาจากโรงงานไหนจากสถาบันใดจากแหล่งใดก็จะมีองค์กรเนี่ยองค์กรที่คอยตรวจสอบฮาลาลเนี่ยจะมาคอยตรวจสอบเลยว่าไก่ตัวเนี้ยที่มาขายอยู่หน้าเชลหรือว่าหน้าชั้นในร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนานาเนี่ยมีแหล่งที่มาจากที่ใดแล้วมีการเชื่อตรงตามบทบัญญัติศาสนาหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งที่องค์กรศาสนาของเรานั้นได้ปฏิบัติมานะครับจริงๆแล้วเนี่ย
ฮาลาลแล้วก็ฮารอมไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ทีนี้ทำไมถึงน่ากลัวรู้ไหมคือบทบัญญัติเรื่องของฮาลาลฮารอมเนี่ยดูแล้วเหมือนเห็นแก่ตัวถ้าหากว่ามองในคนที่อคตินะเพราะอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เรากินเฉพาะสิ่งที่มุสลิมเชื่อใช่ไหมฮะและไม่สามารถจะไปกินกับคนอื่นได้ถ้ามองในเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยก็คือเงินของมุสลิมจะต้องจ่ายให้กับมุสลิมจะไปซื้อคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าคนจะไปซื้อของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อซื้อไม่ได้ฮารามกินใช่ไหมครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาทำเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อแพะเขาไม่ได้เชื่อมุสลิมก็จะไปซื้อไม่ได้เงินทั้งหมดของมุสลิมเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับมุสลิมแต่คนต่างศาสนามาซื้อมุสลิมได้ไหมได้อ้าวปรากฏว่าเงินของคนต่างศาสนาเนี่ยเขาจะมาซื้อไก่สักตัวหนึ่งอ่ะเขาก็มาซื้อมุสลิมก็ได้หรือซื้อคนที่หักคอไก่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เลยคนในโลกเนี่ยจะชอบซื้อของที่ฮาลาลเพราะมาตรฐานฮาลาลที่อัลลอฮ์สร้างให้กับเราเนี่ยกลับเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นด้วยกับเอาผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ว่าสัตว์ที่มีการเชือดเป็นสัตว์ที่สะอาดมากกว่าสัตว์ที่ถูกหักคอตรงไหนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกระบุไว้ในกุรอานว่าเลือดที่เป็นนัยยิสคือเลือดที่พุ่งกินไม่ได้เลือดที่พุ่งกินไม่ได้แต่เลือดที่พอพุ่งออกไปแล้วเนี่ยติดอยู่ในตัวไก่นั้นกินได้เหมือนกับเลือดที่เป็นส่วนที่เหลือน่ะกินได้แต่เลือดที่พุ่งกินไม่ได้เลือดวัวที่พุ่งกินไม่ได้เลือดแพะที่พุ่งออกไปกินไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่เป็นนัยยิสเรียกว่ามีเชื้อโรคพอมาตรฐานเนี้ยมันออกไปวิทยาศาสตร์มาดูปรากฏว่าเจอเชื้อโรคที่อยู่ในเลือดของสัตว์จริงๆเยอะมากแล้วเขาก็ออกมาว่าไม่สมควรจะกินเลือดนะครับไม่ว่าจะเอาไปต้มกินหรือว่าเป็นเลือดแข็งเลือดอะไรก็แล้วแต่ไม่สมควรจะกินเพราะเลือดเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคนะครับพอมาเจอมาตรฐานเนี่ยเขาก็ชอบที่จะซื้อของที่เป็นฮาลาลนะครับเพราะว่ามันสะอาดและอีกอย่างนึงนะครับของเราเนี่ยไม่ใช่ฮาลาลเชื้ออย่างเดียวแต่ฮาลาลตอยีบันคำว่าฮาลาลตอยีบันหมายถึงว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งให้มันฮาลาลเนี่ยต้องทำให้ดีด้วยคือเราไม่ได้เชือดไก่โดยการทรมานอิสลามไม่อนุญาตให้ทรมานสัตว์ก่อนที่เราจะเชือดกินอิสลามไม่อนุญาตเลยอิสลามให้เราเชือดด้วยกับมีดที่คมนะครับแล้วก็พยายามเชือดทีเดียวให้เสียชีวิตเลยนะครับแล้วเขาก็เอาไก่เนี่ยมาทดลองเอาไก่เนี่ยมาจับประสาทของไก่นะครับไก่ที่ถูกทุบตีจนตายไก่ที่ถูกหักคอตายแล้วก็ไก่ที่ถูกเชือดตายปรากฏว่าไก่ที่ถูกทุบตีไก่ที่ถูกหักคอไก่ที่ถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยจนตายเนี่ยเส้นประสาทของไก่มันสับสนความสับสนของไก่มันหลั่งสารบางอย่างที่ทำให้ไก่เนี่ยมีกลิ่นแต่ปรากฏว่าพอไก่ที่ถูกเชือดเนี่ยเส้นประสาทถูกตัดออกทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่ามีชีพจรหรือว่ามีเส้นประสาทที่สงบกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีสภาพของการเอฟเฟคทางอวัยวะมีการดิ้นตามสภาพของไก่แต่เส้นประสาทของเขาเนี่ยสงบกว่าและปรากฏว่าไก่ที่ได้รับการเชือดเนี่ยสะอาดกว่าแล้วก็ดีกว่าแล้วก็เจ็บน้อยกว่านะครับอาจจะดูว่ารุนแรงเพราะว่าต้องเชือดที่คอใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช็อตไฟเนี่ยหนักกว่าหักคอนี่หนักกว่าตายช้ากว่านะครับแต่เชือดนี่คือพอเส้นประสาทหายเนี่ยคือมันดับเลยและไก่ก็จะไม่รู้สึกอะไรอีกเลยนี่คือความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวางบทบัญญัติแม้กระทั่งในเรื่องของการกินเวลาคนที่มาซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยคนยุโรปเองเนี่ยเขาจะเดินเนี่ยเขาจะหาอย.จะหาอะไรเขาจะดูที่ตัวฮาลาลก่อนเลยพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเงินเนี่ยมันก็หลั่งไหลเข้าสู่กระบวนการตราฮาลาลซะส่วนใหญ่เลยอะไรที่คนต่างศาสนิกเจ้าของธุรกิจหรือว่าในห้างที่ไหนก็แล้วแต่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาอยากจะทำกับมุสลิมด้วยเขาอยากจะทำตลาดกับมุสลิมตลาดโลกกับมุสลิมเพราะว่าอย่าลืมว่ามุสลิมเนี่ยคือมีทั่วโลกนะครับเขาอยากจะมีลูกค้าที่มีทั่วโลกและได้รับมาตรฐานและมาตรฐานของมุสลิมคือฮาลาลเขายอมที่จะเสียเงินเพื่อที่จะออกตาฮาลาลให้กับมุสลิมมาใช้บริโภคผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะเขาเห็นว่า1คือได้ลูกค้า2คือสะอาดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทีนี้พอเงินเนี่ยมันเหมือนกับว่าวนเวียนอยู่ในสังคมมุสลิมอย่างเดียวไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับในเรื่องของการกินคือเราซื้อใครไม่ได้อยู่แล้ว
พอเงินเนี่ยเข้าในมุสลิมอย่างเดียวมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ต่อต้านทันทีจากคนที่เขาไม่หวังจะขอฮาลาลเขาก็มองว่าเนี่ยอิสลามเนี่ยเริ่มจะสร้างโมโฟเบียขึ้นมาสร้างแรงสร้างกระตุ้นในสังคมขึ้นมาว่าอิสลามจะปกครองโลกอิสลามจะปกครองประเทศไทยอิสลามเนี่ยได้ดูสิมีตาฮาลาลทุกผลิตภัณฑ์เลยร้านนู้นร้านนี้ก็มีตาฮาลาลพอเข้าไปในเซเว่นก็มีที่ไมโครเวฟฮาลาลโดยเฉพาะเลยเขาก็จะสร้างเป็นกระแสขึ้นมาว่าเนี่ยดูสิมุสลิมเนี่ยอะไรก็ต้องทำไมต้องให้มุสลิมทำไมต้องให้ฮาลาลกันขนาดนี้และทำให้เกิดความหวาดกลัววิตกกังวลจากพี่น้องที่เป็นชาวพุทธหรือว่าชาวไทยที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าแท้ที่จริงแล้วฮาลาลไม่ใช่ตัวกำหนดการปกครองแต่ฮาลาลคือตัวกำหนดความสะอาดตามบทบัญญัติศาสนาเท่านั้นเองมุสลิมที่เราออกตาฮาลาลเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าอะไรที่กินได้และอะไรที่กินไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้แหละคือที่มาแต่มันน่าเสียใจอยู่อย่างครับคุณอุมัรครับน่าเสียใจที่ว่าการคือมันเป็นความจำเป็นนะครับที่สังคมมุสลิมที่อยู่ในพหุสังคมเนี่ยจะต้องมีระบบตรวจสอบฮาลาลแต่ในช่องโหว่นี้เองที่มุสลิมเราหลายๆคนก็เอาเส้นทางเนี่ยมาแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องของฮาลาลเช่นเดียวกันคือจริงๆเนี่ยอิสลามเนี่ยสวยงามแต่พอมุสลิมเราเนี่ยเริ่มไปบิดหรือว่าไปเริ่มเดินผิดทางเนี่ยสิ่งที่เป็นความสวยงามจะถูกมองให้มันหม่นหมองทันทีเลยอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเนี่ยแปลกใจมากพอโตมาคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วถูกปลูกฝังว่าไปหาของที่ฮาลาลเราก็รู้สึกว่ามันง่ายดายสำหรับคนอย่างเราที่จะเลือกบริโภคใช่ไหมครับเราก็ดีใจที่ในประเทศไทยเขามีการเอื้ออำนวยประโยชน์ในเรื่องนี้มากแต่พอเราโตขึ้นในปัจจุบันนี้เราได้นั่งคุยกับคนที่อยู่ในองค์กรให้ตาฮาลาลปรากฏว่ามันมีบางเรื่องที่มันไม่จำเป็นต้องให้ฮาลาลแต่ให้ฮาลาลเข้าใจไหมคือมันเป็นระบบที่เราเนี่ยไปหาผลประโยชน์จากเขาอีกทีนึงคือพอเราไปหาผลประโยชน์จากเขาเอาศาสนาเนี่ยมาวางเพื่อเหมือนจะเอาหลักการศาสนานะแต่เอาศาสนาเนี่ยมาหาแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยความเสื่อมเสียและความเสียหายมันก็ตกมาที่ลูกๆหลานๆมุสลิมเลยยกตัวอย่างเช่นยางรถยนต์ต้องขอฮาลาลไม่งั้นจะขับไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันฮารอมเลยทีนี้ใช่มีคนเข้ามานั่งคุยกับผมครับคุณมันเขาบอกว่าตอนนี้ในองค์กรฮาลาลเราเนี่ยมีหลายผลิตภัณฑ์ที่คนมาขอเยอะมากเรางานหนักมากเลยเนี่ยดูสิเราต้องทำวิจัยมีวิจัยอะไรบ้างครับยางรถยนต์ผมก็ยางรถยนต์ใช่ยางรถยนต์ต้องขอฮาลาลด้วยเหรอครับอ้าวต้องขอสิแล้วก็มีอะไรอีกปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยนะปุ๋ยต้องขอฮาลาลด้วยเหรอครับต้องขอสิบางทีปุ๋ยขี้หมูแต่ปุ๋ยขี้หมูมันเอามาใช้ได้นะคือไม่ต้องเป็นฮาลาลก็ใช้ได้คือเราก็บอกเขาว่าแต่ว่าปุ๋ยขี้หมูอะปุ๋ยขี้หมูหรือว่ายางรถยนต์หรืออะไรที่กำลังทำอยู่เนี่ยคือมันไม่เกี่ยวกับฮาลาลเลยนะมันไม่เกี่ยวเลยคือมันเอามาใช้ได้นะเขาบอกว่า เขาบอกไม่ได้มันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบมันเป็นซะแบบนี้อะครับทีนี้มันน่าจะเป็นผลประโยชน์กับมุสลิมแต่มันกลับไปเป็นภาพทำให้คนมองมุสลิมในแง่ลบได้ใช่ไหมอาจารย์ฮะน้ำเปล่าก็ต้องฮาลาลนั่นเราจะถามอาจารย์อยู่เลยร้านนี้มีฮาลาลไหมครับมีไหม คือฮาลาลเนี่ยมันดีคุณอุมัรมันดีนะเวลาที่เราไปซื้อของอะเรารู้ว่าอันนี้ฮาลาลเราสบายใจมันดีแต่บางเรื่องเนี่ยที่มันเกินไปเนี่ยมันก็ทำใหอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองสักนิดนึงว่ามันอาจจะทำให้เกิดช่องโหว่ที่เราจะถูกโจมตีก็ได้ครับอาจารย์ฮะทีนี้อาจารย์กำลังจะพูดถึงว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของคำว่าฮาลาลเองเนี่ยด้วยความที่มุสลิมเองเนี่ยเป็นประชากรที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะเป็นจำนวนหนึ่งแล้วกันนะครับเวลาพูดถึงว่าเราจะทานอาหารเนี่ยก็ต้องทานของที่ฮาลาลเนี่ยแล้วก็ต้องมีบริษัทหรือว่าการจะนำเสนอเครื่องอุปโภคหรือบริโภคต่างๆเหล่านี้ต้องมีตราฮาลาลเพื่อที่จะให้มุสลิมซื้อได้ทานได้รับบริการนั้นได้อย่างสบายใจที่ถูกต้องก็จะคืออันเนี้ยแค่จุดเดียวเนี่ยก็กลายเป็นที่เพ่งเล็งเลยว่ามุสลิมหรืออิสลามเนี่ยเป็นลูกรักของใครหรือเปล่าถึงต้องมีแบบนี้ให้เขาใช่ไหมต้องมีฮาลาลให้เขาถ้าไม่มีเขาจะกินไม่ได้เขาจะทำอันนั้นไม่ได้แบบนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งที่คนเนี่ยทั่วไปเพ่งเล็งว่าอันนี้คือข้อที่หนึ่งและอีกอย่างนึงคือ
ด้วยความที่เศรษฐกิจที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยถ้ามองในระบบเศรษฐศาสตร์คือเรือล่มในหนองทองจะไปไหนนะอาจารย์ขายห้าประตูเซาดาผมก็มาซื้อแต่อาจารย์อย่างเดียวเลยไม่เคยไปซื้อที่ไหนเลยก็วนอยู่แค่นี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยก็กลายเป็นว่าธุรกิจของมุสลิมมุสลิมซื้อด้วยกันเองหรือคนที่เป็นนอนมุสลิมมาซื้อด้วยของมุสลิมแต่มุสลิมไม่สามารถไปซื้อของนอนมุสลิมได้มันก็จะอยู่ในวนภาพมันก็เลยดูมองว่าโอ้โหมุสลิมไม่เห็นแก่ตัวนะถูกต้องอาจารย์อันนี้คือถูกเพ่งเล็งและในกรณีหนึ่งทีนี้ในมุมของสิ่งใดก็ตามที่ต้องพูดถึงการมีฮาลาลแล้วการมองลงไปในเรื่องของฮาลาลก็คือเรื่องของคำว่าฮารอมเนี่ยฮารอมเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกันอยู่แล้วเวลาไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจำเป็นต้องมีตราฮาลาลขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์บางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นอย่างยกตัวอย่างได้ไหมครับอาจารย์ถ่านไฟฉายนะครับบอกยี่ห้อได้ไหมเขายังมีอยู่ไหมยี่ห้อตัดคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นฮาลาลก็ได้นะครับส่วนที่เราพูดถึงองค์กรที่ทำในเรื่องของการให้ตราฮาลาลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกินอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของสิ่งที่ใช้เนี่ยมันคือถ้ากินไม่ได้มันใช้ไม่ได้เอาถ้ากินจำหลักให้ดีนะถ้าสิ่งใดก็ตามที่เรากินไม่ได้เราก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอะไรอาจารย์ใช้เหมือนว่าใช้กับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นในเรื่องของน้ำหอมอย่างเงี้ยหรือว่าในเรื่องของสุรานะครับมีมันเป็นประเด็นกันว่าสุราเนี่ยมันกินไม่ได้และน้ำหอมที่มีส่วนผสมของสุราเข้าไปด้วยเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมไม่ได้สิไม่ได้นะครับแต่ทีนี้มันก็มีเขาเรามีความขัดแย้งในนักวิชาการว่าเหล้ากับแอลกอฮอล์เนี่ยมันคือตัวเดียวกันไหมเพราะว่าในอาหารบางอย่างเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นด้วยนะครับนักวิชาการบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นมันการผลิตของเขาอะมันมาเหมือนกันเลยเหมือนกับเหล้าเลยมีการหมักจนกระทั่งเกิดเป็นสารนะครับแต่แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นถูกสกัดออกมาอีกทีนึงส่วนเหล้าเนี่ยก็ถูกนำไปทำเป็นเหล้าโดยเฉพาะเลยส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถูกนำมาสกัดมันจะมีอยู่2ประเภทที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้นะครับส่วนที่กินได้เนี่ยถ้าหากว่าถูกสกัดมาฤทธิ์ไม่มีเมากินแล้วไม่เมาและถูกผสมอยู่ในอาหารเพื่อให้อาหารนั้นมีอายุยืนนานหรือเพื่อไปทำปฏิกิริยาบางอย่างในการผสมอาหารนั่นนะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์มึนเมาอุลามะเขาบอกว่ากินได้อุลามะเขาบอกว่ากินได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเหล้าเนี่ยเอามาหยดเดียวกินแล้วก็ไม่เมาด้วยข้าวเนี่ยกินไม่เมาก๋วยเตี๋ยวกินไม่เมาอันนี้คือไม่ได้เพราะแหล่งที่มาของเขาคือเหล้าโดยตรงคือเหล้าที่เป็นตัวเอาไว้กินเพื่อเมาเลยแต่ส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยถูกสกัดออกมาเพื่อมารักษาอาหารคือฐานอีกอันนึงมันจะคนละอย่างกันฉะนั้นกินสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมโดยที่กินในปริมาณมากก็ไม่เมาก็ถือว่าไม่เป็นไรมันเคยมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงครับผมเคยไปกับเพื่อนนะครับอาจารย์อยากจะกินไอศกรีมอ่าไอศกรีมทีนี้พอคนมุสลิมเราเนี่ยที่มีความเข้าใจผิดตรงเนี้ยทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยกินไม่ได้เลยครับอาจารย์นะครับก็ไปถามร้านไอศกรีมว่ามีแอลกอฮอล์ไหมเขาก็บอกว่ามีส่วนผสม 0.05% 0.05% เนี่ยแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในไอศกรีมเนี่ยกิน2ถังก็ไม่เมาสองถังของไอติมก็จะไม่เมาแต่จะเป็นเบาหวานแทนนะครับทีนี้ตรงเนี้ยนักวิชาการเขาออกหุกกลมมานะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถือว่าไม่มีโทษแล้วก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับถือว่ากินได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับน้ำหอมที่เราใช้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาจากเหล้านะครับโดยตรงนะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นบริสุทธิ์นะเพื่อมารักษาความหอมให้มันนานนะครับก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าแอลกอฮอล์ที่มาจากสิ่งที่มันเป็นหลักของการมึนเมาและมาใช้มาผสมน้ำหอมเพื่อให้มันอยู่ในนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันมันจะมีครับในต่างประเทศเนี่ยก็จะใช้แอลกอฮอล์ที่มาจากเหล้าเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกมีสารที่จะทำให้ความหอมเนี่ยติดทนนานเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับอาจารย์ฮะทีนี้เนี่ยเรื่องของช่องโหว่ในการในสังคมไทยเองละกันนะเฉพาะประเทศไทยนะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยส่งออก
สินค้าฮาลาลบริการฮาลาลไปเนี่ยหลักแสนล้านนะครับในปีที่แล้วเนี่ยนะปีนี้ยังเขายังไม่นับมานะเขายังไม่ได้นับเลยเอาตัวเลขมาไม่ได้นะครับผมประมาณ 200,000 ล้านกว่าๆเนี่ยนะในปีที่ผ่านมาปีที่แล้วปี66นะครับผมทีนี้อาจารย์นะตั้งแต่ที่ประเทศไทยมีการฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดิอาระเบียเองนะมีการไปมาของบรรดานักวิชาการมีผู้หลักผู้ใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศเนี่ยมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยหรือล่าสุดที่ผ่านมามุฟตีสูงสุดของอียิปต์มาเยี่ยมประเทศไทยนะผมทีนี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์ถ้ามองเนี่ยคนไทยอาจจะเป็นเด็กเล็กแต่ว่าอันเนี้ยเอาหัวใหญ่มาเลยจะมีโอกาสไหมที่ประเทศไทยเนี่ยจะถูกยึดโดยมุสลิมขนาดนี้เลยนะเชิญฮะอันนี้คืออย่างที่บอกนะครับว่าเป็นกระแสสร้างความหวาดกลัววิตกกังวลให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องการทำธุรกิจก็ดีกับมุสลิมกันเองและมาตรฐานของฮาลาลเนี่ยเป็นเพียงมาตรฐานที่ทำให้สินค้านั้นสะอาดและก็ตรงกับบทบัญญัติมากที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีความน่าวิตกกังวลและก็หวาดกลัวแต่อย่างใดอีกทั้งยังประโยชน์กับพี่น้องเองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่มันตรงกับบทบัญญัติของรัฐสุภาตาลาเนี่ยพี่น้องประกันสุขภาพได้เลยว่ามันไม่เป็นโทษกับพี่น้องแน่นอนนะครับไม่เป็นโทษกับพี่น้องแน่นอนคือเรื่องของฮาลาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการกินอย่างเดียวเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิตด้วยของมุสลิมเหมือนกันก็จะมีระบบฮาลาลฮารอมเข้ามาแทรกแซงด้วยไม่ว่าจะการใช้ชีวิตการไปในสถานที่หนึ่งห้ามไปในสถานที่หนึ่งแม้กระทั่งเรื่องการนอนเรื่องการนอนจริงๆฮาลาลละเอียดมากนะเรื่องการนอนเนี่ยอิสลามเราห้ามนอนครึ่งแดดครึ่งลมครึ่งแดดครึ่งลมห้ามนอนสมมติถ้าเรานอนเนี่ยแล้วก็ตัวเราครึ่งหนึ่งโดนแดด อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในลมเนี่ยครับอาจารย์ท่านนบีบอกไม่ให้นอนตอนนั้นเนี่ยคือบอกไว้เมื่อ 1,400 ปีแล้วนะวิทยาศาสตร์ยังไม่มาใช่ไหมพอมาวันนี้พอรู้แล้วนะครับว่าการที่คนนอนครึ่งแดดครึ่งลมเนี่ยจะทำให้ไม่สบายเพราะอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันจะต้านกันนะครับความร้อนที่มาจากแดดและตัวเองที่อยู่ในลมเนี่ยมันจะไม่สมดุลกันและเกิดเป็นไข้เป็นหวัดอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นฮาลาลฮารอมในการดำเนินชีวิตเหมือนกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าห้ามปัสสาวะในน้ำที่นิ่งทำไมอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นฮาลาลฮารอมเหมือนกันถ้าไม่มีระบบเนี้ยคือเราจะปัสสาวะที่ไหนก็ได้เราปวดฉี่เราก็จะฉี่ในทุกๆที่ที่เราอยากฉี่แต่อิสลามเราเนี่ยด้วยกับความละเอียดอ่อนละอ่อนของบทบัญญัติเนี่ยแม้กระทั่งการปัสสาวะเนี่ยยังมีข้อห้ามและมีสิ่งที่อนุญาตห้ามปัสสาวะในน้ำที่นิ่งเพราะอะไรครับไม่ทราบอาจารย์เพราะน้ำนิ่งจะเป็นตัวกักและทวีคูณเชื้อโรคอย่างเยอะมากเลยนะครับถ้าเรายิ่งฉี่ลงไปเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนที่มาที่หลังล่ะครับแล้วก็บรรดาสัตว์ที่จะมากินน้ำล่ะมันก็จะกินเชื้อโรคกินสิ่งที่เป็นปฏิกูลของเราไปอีกมากด้วยครับอาจารย์นั่นก็เป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเป็นศาสนาของเราห้ามเรื่องของการกินอาหารอะไรที่กินได้อาหารอะไรที่กินไม่ได้ถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราไม่ได้ตามบทบัญญัตินะวันนี้เราอาจจะกินอะไรเลอะเทอะก็ได้กินทุกอย่างเลยครับอาจารย์กินสุนัขกินแมวกินสัตว์เหระจะกินนะครับคือมนุษย์เนี่ยไม่ถ้าหากว่าไม่มีศาสนามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยคือมนุษย์ก็จะคิดเองและมันก็จะเป็นผลเสียกับมนุษย์เองด้วยนะเพราะมนุษย์เนี่ยรู้ได้แค่เท่าที่รู้ตอนที่ผมไปเรียนอยู่ประเทศอินเดียครับผมเจออะไรที่มันเยอะมากเลยกลุ่มคนหนึ่งไม่กินเนื้อกินไม่กินเนื้อนะครับไม่กินสัตว์ใหญ่ไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่มังสวิรัตตลอดทั้งชีวิตเลยกินแต่ผักอย่างเดียวกินแต่ผักอย่างเดียวฮะเป็นไงครับขาดโปรตีนกินแต่ผักอย่างเดียวก็อดกินชาบูดิใช่ใช่ป่ะคืออดกินเนื้อหวานอดกินเนื้ออดกินไก่เราก็สงสารเขาอะนะเราเจอเขานั่งอยู่เนี่ยแล้วกินแต่ผักร่างกายเขาก็ดูดีนะผอมนะครับแต่อย่าลืมนะจริงๆแล้วกินผักกินเนื้อไม่ได้ทำให้คนให้อ้วนผอมนะจริงไหมครับเสือกินเนื้อไหมกินอาจารย์อ้วนไหมไม่อ้วนช้างกินเลยกินพืชกินพืชอ้วนไหมอ้วนเบลอเลยตัวเบลอเลยนี่ไม่เกี่ยวกินเนื้อกินผักจริงๆไม่เกี่ยวฮะใช่ไหมอยู่ที่การออกกำลังกายอยู่ที่การออกกำลังกายร่างกายนะครับครับอาจารย์ก็คือผมไปเจอเนี่ยคนที่เขาไม่กินเนื้อเราก็กินเนื้อต่อหน้าเขาอ่ะเขาก็ได้แต่มองเราเขาบอกเขากินไม่ได้เขาไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อนี่คือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งกินเนื้อแต่ไม่เชื่อไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่ได้แล้วกินไหมกินไปซื้อให้หน่อย
แต่ไม่เชือดเองต้องไปซื้อถ้าซื้อมากินแต่ถ้าเชือดเองไม่ได้สัตว์ใหญ่ต้องรักษาไว้ไม่ได้ก็มีกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งกินเนื้อไม่กินผลไม้กินแต่เนื้ออย่างเดียวกินแต่เนื้อแต่ไก่แต่ไม่กินผลไม้ไม่กินผักไม่กินอะไรเลยกินไม่ได้พวกพืชพวกผักเนี่ยเป็นเทียบกับเป็นผู้พระเจ้าของเขาเลยอีกกลุ่มหนึ่งไม่กินวัวแต่กินควายเดินมาด้วยกันเลยควายกับวัวไอ้ว่าไงพวกควายพูดกันนะควายคงจะพูดว่าไงเพื่อนทำไมเองไม่ถูกกินวะทำไมข้าถูกกินอะไรประมาณนี้คือเราเห็นอะไรที่มันแบบเป็นความคิดของมนุษย์เองนะเราเดินตามหลังควายตัวหนึ่งแล้วเราก็เดินตามหลังวัวตัวหนึ่งมันมาพร้อมกันเลยควายเนี่ยเหมือนกับวัวเป๊ะๆเลยที่อินเดียเหมือนกันเนี่ยเลยเสร็จแล้วควายเนี่ยเดินเข้าโรงเชือดแต่วัวเนี่ยคนว่ายนี่คือความเป็นมนุษย์ที่เขาจำกัดในสิ่งที่เขาอยากจะกินเองและก็ห้ามในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากกินใช่ไหมอะไรที่บางอย่างตัวเองก็อนุญาตตัวเองกินได้บางอย่างตัวเองก็ห้ามมันก็ดูแบบแปลกๆบางคนก็กินสุนัขกินทุกอย่างกินเดี๋ยวนี้เจอในญี่ปุ่นกินขี้เจอไหมผมเจอเลยในหนังไม่ใช่ในหนังนะรายการหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมานั่งเปิดตูดแล้วก็อุจจาระลงมาอุจจาระลงมาเนี่ยพี่น้องใครกินอยู่ก็จะเป็นหัวนะอุจจาระลงมาอุ่นๆเลยนะแล้วผู้ชายคนนี้ก็หยิบช้อนตักกินแล้วก็ถามว่าเป็นไงมั่งแปลกๆดีนี่คือคนเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะอะไรและทำไมมุสลิมเราเชื่อไหมมุสลิมทั่วโลกตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายจะเป็นชาราหรือเป็นใครแล้วแต่ไม่กินเรื่องพวกนี้เลยกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะบทบัญญัติศาสนาบอกเนี่ยฮาลาลอันเนี้ยฮารอมนี่แหละคือศาสนาของเรานี่แหละคือฮาลาลของเราเราจะกินก็เฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์เราจะไม่กินเฉพาะสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์กับเรานะครับถึงแม้ว่าใครเขาจะบอกว่าสิ่งเนี้ยมันอร่อยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าอัลเลาะห์บอกว่ากินไม่ได้มันคือมันไม่มีประโยชน์ในเรื่องของสุกรเนี่ยเรื่องของสุกรเรื่องของเนื้อหมูเนี่ยครับหลายคนบอกว่าสงสารอบังนะครับอาจารย์ไม่ได้กินหมูอยากกินคอหมูย่างอร่อยมากเลยนะอดกินหวานเจี๊ยบอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์แต่ปรากฏว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปค้นคว้าว่าสุกรเนี่ยจะมีเชื้อโรคที่พัฒนาตัวมันเองอยู่ตลอดเลยแล้วความร้อนของการเผาไหม้เนี่ยนะถึงขั้นร้อยความร้อยฟาเรนไฮต์ใช่ไหมที่มันเป็นความร้อนเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำลายตัวนี้ได้แล้วเชื้อโรคตัวนี้มันจะไม่เข้าไปในอวัยวะอื่นในร่างกายเลยนอกจากหัวใจนอกจากหัวใจมันจะไปอยู่ที่ในหัวใจเลยนะครับมันก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงเกิดโรคต่างๆนานามากมายเนี่ยอิสลามห้ามไม่ให้เรากินแต่ให้เราไปกินสิ่งที่ดีกว่านะครับนั่นคือฮาลาลฉะนั้นจริงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยฮาลาลเนี่ยถ้าเจอฮาลาลที่เป็นมุสลิมต้องดีใจด้วยซ้ำมีคนตรวจสอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วครับอาจารย์แต่มุสลิมเราหลายคนเนี่ยบางทีก็เกินไปเหมือนกันก็มีเหมือนกันยังไงอาจารย์นะเกินไปนี่หมายว่าครับคือจริงเนี่ยในเรื่องของหลักการกินเนี่ยถ้าสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้มาออกเป็นฮุกกลมว่าห้ามกินกินได้หมดกินได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยจะกินก็สิ่งที่ตาเห็นแล้วก็ดูวัตถุดิบโดยดูแล้วเนี่ยว่ามันโอเคไม่มีอะไรที่ฮารอมก็กินได้เลยนะครับกินได้เลยอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณอุมัรเข้าร้านเจอขนมปังก้อนหนึ่งเป็นขนมปังเนยครับอาจารย์กินไหมกินกินเลยบิสมิลลาห์กินโอเคแต่จะมีมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียนฟู้ดไซน์เรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรียนในเรื่องของเข้าไปแยกแยะสารนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะใช้ชีวิตยากหน่อยเป็นยังไงอาจารย์พอเข้าไปที่ร้านแล้วเนี่ยเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังกินไม่ได้จะต้องตรวจสอบก่อนว่าไอ้ขนมปังเนี่ยทำมาจากยีสต์อะไรทำมาแบบไหนยังไงอะไรยังไงแบบเนี้ยก็จะมีคนลักษณะแบบนี้ครับถ้าเจอคนแบบนี้ไปกับเราลำบากครับอาจารย์เพราะเราจะกินอะไรไม่ได้มันจะทักทันทีว่าเดี๋ยวตรวจสอบก่อนได้ไหมผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งครับเป็นยังไงไปกับเพื่อนๆไปปากกยอไปกะเหลี่ยงถ้าที่กะเหลี่ยงไม่มีร้านมุสลิมเราเดินทางด้วยความหิวโหยเจอร้านส้มตำร้านขายส้มตำร้านส้มตำเนี่ยเขาไม่มีหมูอยู่แล้วเพราะเขาขายส้มตำก็คือมะละกอกุ้งแห้งใช่ไหมแล้วก็น้ำปลาซอส
แล้วก็อะไรอ่ะน้ำตาลปี๊บใช่ไหมครับเพื่อนเราคนเนี้ยที่เขาจะเป็นฟู้ดไซน์เนี่ยเขาหลับอยู่ในรถพอรถมาถึงปั๊บเราก็บอกทุกคนเลยเดี๋ยวพวกเราลงไปกินเลยอย่าเพิ่งปลุกนะลงไปกินก่อนเลยพวกเราก็ลงไปกินกันป๊อปป๊อปป๊อปกินกันเลยส้มตำกันหมดเลยสักพักหนึ่งเพื่อนตื่นขึ้นมาทำไรมันก็เดินไปที่ร้านมันก็เดินไปที่ร้านเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในครัวเสร็จแล้วก็ไปถามแม่ค้าว่าอันนี้เอาซื้อมาจากไหนอันนี้ซื้อมาจากไหนอันนี้ผงชูรสยี่ห้ออะไรอันนี้เป็นยังไงอันนั้นยังไงอันนั้นยังไงไอ้พวกเราก็อิ่มขึ้นรถเสร็จยังมาเร็วชุบหัดชุบหัดกินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้สรุปหิวอยู่คนเดียวแต่เรานี่คืออิ่มเรียบร้อยแล้วคือจริงๆอิสลามมันง่ายครับอาจารย์เพียงแค่เราดูว่าอ่านเนี่ยน้ำเนี่ยอ่าโอเคน้ำเปล่ากินได้ไหมกินได้ต้องมีฮาลาลไหมไม่ต้องมีไม่ต้องมีบิสมิลลาห์แต่บางคนมันไม่มีฮาลาลดื่มไม่ได้มันผสมหรือเปล่าฮะคนขายเขาอาจจะไปจับสุนัขมาก็ได้เออแล้วมาใส่น้ำเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ผสมพอดีครับชุบหัดไม่ดื่มเลยทีนี้ไม่ได้ยอมอดอันนี้ก็คือฮาลาลโมโฟเบียเหมือนกันฮาลาลโมโฟเบียฮาลาลโมโฟเบียเหมือนกันเวลาพูดถึงเรื่องของอิสลามแล้วเนี่ยอยู่ในวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยอิสลามไม่ใช่เรื่องของความยากอิสลามไม่ใช่เรื่องของความมักง่ายแต่เป็นความเรียบง่ายในวิธีการดำเนินชีวิตอาจารย์พูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดเลยคือคำว่าฮาลาลเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปอะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องดูว่าวัตถุดิบที่ถูกแปรรูปอันเนี้ยมันได้รับการการันตีเรื่องของฮาลาลแล้วหรือยังทีนี้นอกจากเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆแล้วในวิถีชีวิตเนี่ยใน 100% ของมนุษย์ของมุสลิมเลยเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าฮาลาลในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรจ้าอาจารย์ก็เพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรามีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับคือเราเนี่ยในแต่ละวันที่เรามีชีวิตอยู่เราจะต้องวิงวอนจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงคุ้มครองเราให้พระองค์ทรงให้สิ่งที่เราต้องการวันนี้คือเราขาดเราเป็นมิสกีนเราเป็นคนที่ยากจนเราเป็นฟากีรแต่เราเป็นคนที่มีความต้องการบางสิ่งบางอย่างแล้วเราต้องขอจากพระองค์ใช่ไหมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหากว่าอาหารที่ท่านกินฮารอมหากว่าเสื้อที่ท่านใส่ฮารอมใช่ไหมครับหากว่าดูอาที่ท่านคือแล้วมันยังไงและดูอาคือจะถูกตอบรับได้ยังไงถ้าหากว่าสิ่งที่กินฮารอมสิ่งที่ใส่ฮารอมเนี่ยและดูอาที่ท่านขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกตอบรับได้อย่างไรมันจึงเป็นข้อพิถีพิถันมากๆที่เราจะต้องบริโภคสิ่งที่เรียกว่าฮาลาลเพื่อให้คำวิงวอนของเราเนี่ยได้เป็นที่ถูกตอบรับเพราะว่าหลายคนนะครับหลายคนขอดูอาแต่ว่าอัลลอฮฺไม่เคยให้เลยครับอาจารย์ขอเท่าไหร่ขอให้ลูกเป็นคนดีขอให้เรามีริสกีมากขอให้เราประสบความสำเร็จแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่เคยให้เลยมันมีคนคนหนึ่งมาปรึกษาผมก็ถามว่าแล้ววิธีการกินเป็นยังไงบ้างเขาก็กินหมดนะกินทุกอย่างเลยลองปรับวิธีการกินเอากินสิ่งที่ฮาลาลและฮาลาลเนี่ยตอยีบันอาหารที่มันวาดีฮันคือชัดเจนอ่ะคือไม่ใช่คุมเคือกินอะไรเขาชอบกินเขาชอบซื้อร้านที่ไม่ใช่มุสลิมกินโอ้ครับอาจารย์และเป็นร้านที่มีทั้งสิ่งที่ผิดด้วยเช่นมีหมูมีเหล้ามีอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ซื้อกินโอ้แต่เขาสั่งเขาบอกว่าเขาสั่งข้าวผัดไข่แต่เขาไม่เอาหมูนะเอาข้าวผัดไข่ครับอย่างเดียวแต่ทีนี้ว่ามันไปคุมเคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาชนะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีโอกาสเจือปนได้ง่ายครับคือเมื่อมุสลิมไม่กินฮาลาลที่มันชัดเจนเนี่ยสิ่งที่เราบริโภคไปมันก็คุ้มเคือนะครับแล้วมันก็จะทำให้การขอดุอาวิงวอนของเราก็บกพร่องไปด้วยเลยนะครับผมเนี่ยเจอเยอะมากเลยนะครับที่หน้ารามเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะเจอเยอะมากนะครับหน้ารามนี่อย่าบอกว่ามุสลิมเราที่มาจากภาคใต้มาอยู่ตามหอพักเนี่ยบางทีลงมาซื้อลูกชิ้นลงมาซื้ออะไรเนี่ยไม่สนใจหรือซ้ำว่าคนเนี่ยเป็นมุสลิมหรือไม่และไม่สนใจว่าไอ้ลูกชิ้นเนี่ยเป็นลูกชิ้นที่กินได้หรือไม่อย่างไรอาจารย์ลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาอย่างนั้นเลยผมเจออย่างนั้นเลยยืนซื้อเนี่ยแล้วก็คนขายเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะครับคนขายไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ผมก็ไปถามว่านี่ซื้อได้ไงอ่ะเขาไม่ใช่มุสลิมนะเขาและลูกชิ้นเอามาจากไหนก็ไม่รู้เขาบอกซื้อลูกชิ้นไก่อ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าไก่เนี่ยเป็นไก่ที่มาจากโรงเชือดมุสลิมเขาบอกเขาไม่รู้เนี่ยเยอะมากผมเจอเยอะมากเลยและมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวบางตรงที่อยู่ตรงซอยเทพลีลาเนี่ยชื่อร้านอะไรไม่รู้ใบร้านใบนั่งกินอยู่ร้านเขาอ่ะครับแล้วก็ร้านตรงข้ามอ่ะเป็นร้านจิ้มจุ่มแต่ไม่ใช่ของมุสลิมครับแล้วก็มีอีแม่ที่ไหนไม่รู้นั่งคุมหัวอยู่ฮะเป็นไงอาจารย์
เขานั่งคุมหัวแล้วก็กินอยู่กับเพื่อนเขาที่เป็นคนไม่ใช่มุสลิมเราก็เห็นแล้วมันก็ขัดใจขัดใจมากๆเลยเราก็เลยทำยังไงดีจะบอกเขาว่าไอ้ที่กินเนี่ยมันกินไม่ได้ก็เลยเขียนจดหมายเขียนจดหมายว่าไอ้ที่กินเนี่ยมันกินไม่ได้นะมันฮารามก็เดินไปแล้วก็ยื่นจดหมายให้เขาอ่ะผมให้แล้วผมก็เดินกลับมานั่งที่ร้านแล้วผมก็มองรู้ไหมเขาทำไงทำยังไงอาจารย์เขาเปิดดูแล้วก็ฉีกดีเขาไม่เขียนตอบกลับอาจารย์แล้วส่งให้อาจารย์คิดดูสภาพใจเรานะนี่เป็นอย่างนี้ไงมุสลิมเราน่าจะอยากสอบเข้ามหาลัยอยากประสบความสำเร็จอยากได้สิ่งดีๆของชีวิตแต่สิ่งที่เราบริโภคมันไม่ฮาลาลเลยแสดงว่านี่กลับมาตั้งแต่ในจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเรามีความหวังว่ามีความหวังเราเชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้เราอย่างแน่นอนด้วยริสกีที่เรามีทุกอย่างหมดเนี่ยคืออัลลอฮ์กำหนดริสกีแล้วเนี่ยฉันต้องได้ริสกีอันนี้แน่ๆเลยถ้ากลับมาดูในจุดในวิถีการดำเนินชีวิตที่อาจารย์ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คืออันนั้นเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าอาจารย์สิ่งที่จะให้มาเนี่ยหายไปหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราขอจากอัลลอฮ์เนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าอาจารย์จากพฤติกรรมที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันก็จะหายไปสิครับมันก็จะไม่ถูกตอบรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับกับบุคคลใดก็ตามที่บริโภคสิ่งที่ฮารอมนะครับแล้วคือในเรื่องของฮาลาลฮารอมเนี่ยจำเป็นที่เราต้องเรียนมันในเรื่องของอาหารเนี่ยมันก็จริงๆมันเยอะนะมันมีอะไรที่หลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของอันนี้คือประเด็นใหม่ๆเลยผมเห็นเนี่ยเขาโพสต์กันเนี่ยปูนาปูม้ากินได้ไหมเห็นป่ะเคยเห็นอยู่มีปูนากับปูม้าห้ามกินปูที่มีคีบกินได้ปูที่ไม่มีคีบห้ามกินครับเราก็เกิดความสงสัยว่าเขาเอาหลักการมาจากตรงไหนเนี่ยว่ามาห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ฮาลาลเนี่ยคือสิ่งอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นในเรื่องของอาหารเนี่ยต้องมีสิ่งที่อัลลอฮ์ฮารามถึงกินไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีเนี่ยคือมันกินได้หมดมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้เรากินทีนี้เรื่องของปูเนี่ยนะก็งงมากเหมือนกันครับอาจารย์ก็เลยเข้าไปค้นคว้าไปดูว่าเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าสัตว์อะไรก็ตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยฮารามกินไอเราก็งงเอ๊ะมันจะมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เป็นข้อฮารามจริงๆเหรอก็เลยเข้าไปค้นคว้าปรากฏว่าไม่มีในอิสลามเราในบทบัญญัติไม่มีข้อห้ามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมุสลิมเราหลายคนเข้าใจผิดเยอะมากครับอาจารย์เขาขัดแย้งกันแค่ว่าเวลาที่เจอสัตว์ใช้ชีวิตอยู่บนบกและใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเนี่ยเขาจะเอามันอยู่ในประเภทไหนดีครับนั่นคือความขัดแย้งเข้าใจไหมนั่นคือความขัดแย้งครับยกตัวอย่างเช่นเต่าฮะเต่าเนี่ยเต่าเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งน้ำแล้วก็อยู่ได้ทั้งบกใช่ไหมครับครับอาจารย์ทีนี้ถ้าหากว่าคนเนี่ยเอาไปเป็นสัตว์น้ำก็คือไม่ต้องเชือดกินได้แต่ถ้าหากว่ามาเป็นสัตว์บกก็ต้องเชือดอันนี้ก็คือเต่าถ้าเป็นจระเข้จระเข้เนี่ยถ้าเขาถือว่ามันเป็นสัตว์น้ำเลยเนี่ยสัตว์น้ำมันก็ฮุกกลมเดียวกับปลาฉลามปลาฉลามกินได้ไหมกินได้กินได้เป็นปลาสิ่งที่อยู่ในทะเลทั้งหมดกินได้หมดเลยครับแต่ถ้าเขาฮุกกลมว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์บกกินได้ไหมกินไม่ได้กินไม่ได้เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บล่าด้วยสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรื่องพวกนี้คือเราก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องศึกษาค่อยๆศึกษาให้เราเข้าใจว่าอะไรกันแน่ที่เรากินได้และอะไรที่เรากินไม่ได้แต่ใดๆก็แล้วแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัลฮาลาลบัยนุนวะอินนัลฮารอมบัยนุนแท้จริงสิ่งที่ฮาลาลชัดเจนและสิ่งที่ฮารอมชัดเจนวะบัยนะฮูมามุชตะบิฮาตและอยู่ระหว่างฮาลาลกับฮารอมเนี่ยเป็นสิ่งที่มุชตะบิฮ์คือยังคลุมเครืออยู่ยังคลุมเครืออยู่และนบีบอกว่าฟามานิตตะกอชุบฮาตใครก็ตามที่มีความรู้สึกเกรงกลัวในสิ่งที่เป็นคลุมเครือนั้นน่ะฟะกอดิสตะบรอลิดีนิฮิวะอัรดิฮิก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยทำให้ศาสนาที่ตัวเขาและชื่อเสียงของศาสนานั้นสูงส่งแล้วจะได้ไม่คลุมเครือและไม่หม่นหมองเพราะการที่เราไปอยู่ในสิ่งที่มันคลุมเครืออะไรที่มันชัดเจนเราก็กินอะไรที่ยังคุ้มเคือเราก็ไม่กินอะไรที่ฮารามเราก็ออกห่างจากมันนะครับนั่นก็คือวิถีของมุสลิมเราครับอาจารย์นี่ขอนิดนึงนะจะเป็นกรณีร่วมสมัยเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมียี่ห้อเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งนะฮะบอกชื่อไม่ได้นะครับผมเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อของเหล้าเลยแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันแอลกอฮอล์ 0% นะอาจารย์แต่ว่ายี่ห้อนี้เลยถ้าพูดมาปุ๊บเนี่ยอ้อรู้เลยว่ามันคือยี่ห้อของเหล้าแหละแต่ว่ามันแอลกอฮอล์ 0% อาจารย์มุสลิมจะดื่มได้ไหมล่ะอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ครับอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูว่าจริงๆเนี่ยกินได้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบ
นะครับแต่ถ้าหากว่าภาพอย่างเช่นอย่างที่คุณมัดบอกว่าเขาเนี่ยมาจากอะไรสังกัดของเราเลยใช่ไหมยี่ห้อนั้นเลยยี่ห้อเลยนั่นเลยมาจากโลโก้ใช่เลยมาจากวิถีนั้นเลยเนี่ยซึ่งอาจจะทำให้การกินของเราเนี่ยถูกมองว่ามุสลิมกินเหล้าได้ครับทิ้งเลยครับมีอะไรอีกเยอะที่เรากินแล้วรักษาเกียรติยศและศาสนาของเราต่อให้สิ่งนั้นกินได้นะแต่การทิ้งสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนครับอาจารย์ฮะทีนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับมาตรงที่เรื่องของฮารอมหน่อยนะอาจารย์เวลาพูดถึงเรื่องฮาลาลเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันคือเรื่องของอาหารการดำเนินชีวิตวิถีต่างๆนะครับผมทุกอย่างต้องฮาลาลให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของฮารอมอาจารย์ฮะมันก็จะมีจุดนึงหรือว่าการทำหน้าที่เพื่อให้เอาสิ่งเนี้ยให้ชัดเจนว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือใช้ไม่ได้ไม่ได้รับการการันตีเรื่องของฮาลาลในมุมอันนี้เองเนี่ยอยากให้อาจารย์ขยายอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็จะได้พูดถึงคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการดูแลเรื่องของสิ่งที่ฮาลาลฮารอมเนี่ยมันมีผลกับมุสลิมโดยตรงแล้วก็มีผลกับนอนมุสลิมที่มองเข้ามาตรงนี้มันจะมีผลกระทบอย่างไรยังไงอาจารย์เชิญฮะสำหรับองค์กรนะครับที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องแล้วก็รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการออกฮาลาลแล้วก็ฮารอมเนี่ยว่าสิ่งนี้กินได้และสิ่งนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่มากที่เราจะได้ผลตอบแทนนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือถ้าหากว่าเราทำให้อามานะห์ที่เราได้รับเสียหายผลตอบแทนที่เราได้รับมันก็เป็นการลงโทษที่รุนแรงเจ็บปวดเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่เราทำอยู่นั้นจะมีผลกระทบกับสังคมมุสลิมโดยส่วนรวมนะครับการออกสิ่งนี้ฮาลาลและออกสิ่งนี้ที่ฮารอมมันมีผลกระทบกับมุสลิมโดยส่วนรวมอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราออกแบบตรงไปตรงมาตามบทบัญญัติศาสนาเนี่ยเราก็ต้องคำนึงว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับฮาลาลฮารอมในเรื่องการกินเราก็ไม่ต้องไปออกกฎเพื่อที่จะไปหาตังค์จากเขาอะนะครับไม่ต้องไปออกกฎเพื่อที่จะหาตังค์จากเขาเช่นน้ำเนี่ยต้องมีฮาลาลถ้าไม่มีฮาลาลไม่ได้คือจะเอาตังค์เนี่ยอันนี้คือ5ล้านมันไม่ใช่ฮาลาลคือมันทำให้ชื่อเสียงของมุสลิมเสียหายด้วยที่เขาด่าทอมุสลิมว่ามุสลิมเนี่ยหาผลประโยชน์บางมันก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นการหาผลประโยชน์จริงๆถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานศาสนาจริงนะเราต้องออกตรงไปตรงมาเลยว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ฮาลาลเพราะวัตถุดิบมันฮาลาลมันไม่ใช่ฮาลาลด้วยตัวของมันเองคือมันเป็นสิ่งที่มีการแปรรูปผสมผสานและเรามายืนยันว่ามันฮาลาลแน่นอนอันนี้ควรทำอันนี้ควรทำแต่สิ่งที่มันฮาลาลอยู่แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก็มันไม่ต้องไปเอาเงินเขาก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นอามานะห์ของคนที่อยู่ในองค์กรทั้งหมดเลยนะครับครับผมฮะพี่น้องมีคำถามไหมครับเอ้าพอดีครับฮัจยีโทนี่เชิญมีคำถามเชิญฮะครับฮะโอ้คำถามดีมากเลยทำดีแล้วนะครับผมพี่น้องฝากถามมาว่ากบกับตะภาพน้ำนะกินได้หรือเปล่าอาจารย์ครับกบนะครับกบที่ร้องอบๆใช่ไหมกบที่ร้องอบๆนะไม่ใช่ร้องกิโลใช่ไหมอบๆโอเคกบเนี่ยมีหะดีษอยู่บทหนึ่งมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีครับผมขออนุญาตฆ่ากบไปทำยาได้ไหมนบีบอกไม่อนุญาตให้ฆ่ากบอุลามะก็เลยมีส่วนหนึ่งเขาเอาหะดีษบทนี้เลยนะครับมาวางเป็นกฎว่าไม่อนุญาตให้ฆ่ากบและกินกบแต่อุลามะอีกส่วนหนึ่งบอกว่าสังเกตดูว่าชายคนนี้มาขอนบีฆ่ากบเพื่อไปทำยาไม่ใช่เอามาเพื่อกินคือเพื่อเอาส่วนหนึ่งของมันไปทำยาแล้วก็ทิ้งส่วนอื่นออกใช้การรักษาใช้การรักษานบีก็เลยห้ามก็เลยห้ามอีกอุลามะส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นที่มักรอห์คือน่ารังเกียจที่จะเอากบเนี่ยมากินนะครับวัลลอฮุอาลัมวัลลอฮุอาลัมนะครับทีนี้ในเรื่องของตาภาพน้ำเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับว่าสัตว์ประเภทนี้ถ้าหากว่าอยู่ในน้ำเนี่ยก็คือกินได้โดยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าหากว่าอยู่บนบกถ้าเขาบอกว่าตาภาพน้ำเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกเนี่ยนะครับไม่ใช่สัตว์น้ำเนี่ยก็ต้องเชื่อดอุลามะเขามีวิธีการวินิจฉัยหลายข้อด้วยกันบางคนบอกว่าก็ดูที่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันตายที่ไหนครับถ้ามันตายในน้ำคือสัตว์น้ำถ้ามันตายบนบกคือสัตว์บกบางคนก็บอกว่าให้ดูว่ามันเกิดที่ไหนครับถ้ามันเกิดบนบกก็คือสัตว์บกถ้ามันเกิดในน้ำคือสัตว์น้ำมันก็ยากเหมือนกันนะครับอาจารย์ยากเวลาพูดถึงกบเนี่ยกบเนี่ยเกิดในน้ำแล้วก็ใช้ชีวิตช่วงนึงในน้ำนะเป็นลูกออสแล้วโตมาเป็นกบก็อยู่ข้างบนบกแล้วก็ลงไปในน้ำได้บ้าง
ทีนี้เต่าก็มี2ประเภทมีเต่าที่อยู่ในน้ำกับเต่าที่ว่ายน้ำไม่เป็นอยู่บนบกเรียกว่าเต่าบกจะอยู่บนบกเต่าอันดราบ้าเต่าซูคาต้าครับพวกนี้เป็นเต่าบกก็ต้องเชือดก็ต้องเชือดใช่ไหมแต่อย่าไปกินมาเลยครับพี่น้องเพราะว่าอะไรไหมเรามีอะไรที่มันฮาลาลแล้วก็อย่างอื่นที่ดีกว่านี้เยอะอินนัลลอฮะตอยบุลลายักบะลุอิลลาตอยบันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นพระองค์เป็นสิ่งที่ดีเป็นผู้ที่ชอบความดีแล้วก็จะตอบรับคือสิ่งที่ดีเท่านั้นเวลาที่เรากินเนี่ยเราก็กินในสิ่งที่ดีนะครับและสิ่งที่ดีเนี่ยอิสลามก็จะบอกไว้หมดแล้วว่าอะไรที่มันส่งเสริมที่จะกินบ้างเนื้ออะไรบ้างนะครับยังไงบ้างที่เราควรจะกินไม่ใช่ว่ากินสะเปะสะปะอยากกินกินทุกอย่างเลยนะครับอยากเห็นจิ้งจกก็กินตะกะแตงก็กินหนอนรถไฟก็กินกระป๋อมก็กินไอ้นุ่นก็กินโอ้พิสดารกินมันไม่ต่อยบันเนี่ยครับคือมันไม่ต่อยบันแต่มันเป็นมุชตาบิฮันคือคุมเครือคุมเครือกินมดกินนุ่นกินอะไรสารพัดกินเลยเราต้องการให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับสิ่งที่เราขอก็กินสิ่งดีๆคือบางทีนะผมคิดอย่างนี้ด้วยนะครับครับอาจารย์บางครั้งเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยนะที่ชอบซื้ออาหารเสริมมากินเนี่ยครับอาจารย์อาหารเสริมวิตามินนู่นนี่นั่นเนี่ยซื้อมากินพี่น้องบอกเลยว่าพี่น้องกำลังทำให้ร่างกายพี่น้องผิดไปจากธรรมชาติอาจารย์จะผิดยังไงล่ะการนี้มันเติมอันนู้นเติมอันนี้ในร่างกายใช่ใช่ผมอยากจะบอกว่าพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นบุคคลที่กินแต่ของฮาลาลและเลือกฮาลาลตอยบันในแต่ละวันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อาหารนั้นมันไปเติมเต็มสิ่งที่พี่น้องขาดด้วยกับการอนุมัติของพระองค์เองสมมติว่าถ้าเช้าวันเนี้ยปรากฏว่าอุมัรเดินไปที่ร้านค้าอยากจะจริงกินข้าวมันไก่ครับแต่ดันมีโจ๊กขายข้าวมันไก่ไม่ขายและอุมัรก็เลยต้องกินโจ๊กครับกินโจ๊กและเชื่อไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าร่างกายของอุมัรเนี่ยต้องการสิ่งที่เป็นวัตถุมาจากโจ๊กมากกว่าข้าวมันไก่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตกินแต่สิ่งที่ฮาลาลตอยบันและกินแบบพอเพียงนะที่นบีสอนเลยเนี่ยอาหารเสริมไม่จำเป็นเลยอาหารเสริมหรืออาหารวิตามินอะไรที่มาเสริมไม่จำเป็นเลยมันจะเป็นชีวิตที่พอดีกับทุกอย่างเลยแต่ทุกวันนี้ที่เรามีโรคเนี่ยประมาณ 90% เกิดจากการกินเรากินเนื้อย่างใช่ไหมครับแล้วเรากินเนื้อย่างเนี่ยเรากินแบบไม่ได้กินในปริมาณที่พอดีด้วยเรากินเยอะเรากินชาเรากินโกโก้เรากินกาแฟเรากินโหสารพัดจะกินคือเรากินไม่เลือกอ่ะเรากินอย่างเดียวเสร็จแล้วพอร่างกายเราแย่เราก็ซื้อวิตามินมากินวิตามินก็เป็นเคมีมียามีนู่นมีนี่ก็เข้าไปยัดเข้าไปทำลายร่างกายแต่ก็แย่ถ้าเรากินแต่พอเพียงแต่พอดีนะครับทุกอย่างมันก็จะดีกับตัวเราเองนะครับดีกับตัวเราจริงๆครับอาจารย์เดี๋ยวเอาชาเย็นมาให้ผมด้วยนะแกมีเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับแล้วก็พูดในเรื่องของฮาลาลการกินและอีกเรื่องนึงอยากจะบอกพี่น้องครับเชิญจ้ะเรื่องของการแสวงหาริสกีที่ฮาลาลก็สำคัญเหมือนกันครับอาจารย์แสวงหาริสกีที่ฮาลาลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเสียติซะมานุนจะมีช่วงเวลาหนึ่งมันจะมาถึงพวกเราอย่างแน่นอนเป็นช่วงเวลาที่ลาอยู่บาลีอัลมารุคนคนหนึ่งจะไม่สนใจแล้วว่าจะเอาอะคอดะเอาบางสิ่งบางอย่างหรือเอาเงินน่ะมาจากสิ่งที่ไม่ฮาลาลหรือว่าฮาลาลคือจะไม่สนใจไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมายังไงแต่เอาไว้ก่อนเลยจะมีคนลักษณะแล้วก็จะมีช่วงเวลาสมัยที่เป็นแบบนี้บางทีขายของก็ขายของไม่ฮาลาลแต่อยากได้ตังค์บางทีนะครับทำอะไรก็แล้วแต่คือไม่สนใจเลยว่าสิ่งนี้มันได้มาแบบวิธีการที่ถูกต้องหรือผิดคือยังไงก็ขอให้มาก่อนเพราะว่าเงินคือปัจจัยหลักของการดำเนินชีวิตนะครับเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราได้สิ่งที่มันไม่ฮาลาลมาเนี่ยหรือว่าเราทำบางสิ่งบางธุรกรรมที่มันได้มาแบบไม่ฮาลาลเนี่ยนะเงินที่เราเอามาใช้ซื้อของกินทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็จะไปแผดเผาเราในโลกหน้าเช่นเดียวกันวันนี้เราอาจจะไม่โดนแต่โลกหน้าเนี่ยเราก็ต้องโดนเงินที่เราเอามาแบบผิดหลักการเงินที่เราเอามาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องถูกสอบสวนในโลกหน้าเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากครับอาจารย์ฮะน่าจะถึง ช่วงท้ายนะอาจารย์นะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ได้สรุปข้อมูลรวมนะจะฝากอะไรถึงพี่น้องอาจารย์เช่นกันครับก็อยากจะฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่าในเรื่องของฮาลาลนะครับเรื่องของการออกตราฮาลาลก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นตัวทำลายสังคมหรือว่าเป็นตัวที่จะมาปกครองหรือมาครอบครองคนในประเทศนี้แต่อย่างใด
มันเป็นเพียงแค่มาตรฐานที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราบริโภคนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาเท่านั้นเองอยากให้พี่น้องนะครับได้เปิดใจแล้วก็ได้เข้าใจในรายละเอียดของเราตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝากไปยังผู้ที่มีความรับผิดชอบทุกคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในองค์กรใดๆก็แล้วแต่ที่คอยออกตาฮาลาลแล้วก็คอยชี้สังคมว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตาฮาลาลนะให้มีอามะนะห์ต่อสิ่งที่ตัวเองทำอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่หวังผลประโยชน์ในโลกดุนยานะครับสิ่งใดก็ตามที่มันไม่จำเป็นต้องมีตาฮาลาลพี่น้องก็บอกเขาเลยว่าอันเนี้ยมันฮาลาลในตัวของมันเองแล้วไม่จำเป็นแต่สิ่งใดที่เราจะต้องบอกสังคมว่าอันเนี้ยจะต้องตีตาฮาลาลเช่นเนื้อแปรรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมอื่นเนี่ยเราก็ทำมันอย่างดีโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ดุนยาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าศาสนาของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาในแผ่นดินเนี่ยมันก็จะสูงส่งมีเกียรตินะครับจากการกระทำที่ตรงไปตรงมาของพวกเราก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมกลับมาถึงจุดที่เรารับประทานอาหารอะไรก็ตามที่มันเข้าไปในร่างกายของเรานะจ๊ะมันฮาลาลและมันตอยีบันเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายของเราเหมือนเราเนี่ยเราปลูกต้นไม้ต้นนึงอาจารย์ตอนนี้เห็นปลูกต้นกฤษณาอยู่ครับปลูกต้นกฤษณานะเรารู้ว่าเราใส่ปุ๋ยชนิดเนี้ยแล้วมันจะโตขึ้นเรารู้ว่าเราใส่ปุ๋ยชนิดเนี้ยแล้วมันจะมีดอกให้เราขึ้นมาเรารู้ว่าเราลดน้ำร้อนลงไปเนี่ยมันจะเฉาแล้วมันจะตายอย่างแน่นอนและอันนี้คือเรารู้ว่าเราเนี่ยปลูกต้นไม้ชนิดนี้แล้วเราให้สารอาหารกับมันอย่างไรนะครับผมอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราทุกคนทั้งหมดทั้งมวลเลยพระองค์ย่อมรู้ดีที่สุดว่าอะไรก็ตามที่มันเข้าไปในร่างกายของเราถ้ามันฮาลาลแล้วมันตอยีบันด้วยตามที่อัลเลาะห์ทรงสั่งใช้เอาไว้เนี่ยมันมีประโยชน์กับเราอย่างแน่นอนไม่มีโทษเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมวันนี้พูดในมุมของเรื่องของฮาลาลแล้วก็เรื่องของฮารอมรวมไปถึงเรื่องของการทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องดูในภาพรวมรวมไปถึงการที่คนจะพูดถึงอิสลามในทางเสื่อมเสียหรือเสียหายเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นพูดในมุมที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้สึกปกติทั่วไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงว่ามุสลิมทำสิ่งนี้เพื่อให้อิสลามเสียหายเนี่ยเราเองก็เสียใจเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับค่ำคืนนี้นะอาจารย์จะเชิญชวนพี่น้องไปร่วมประชาสัมพันธ์นะครับวันที่31นะครับสิงหาคมนี้นะครับเรามีงานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็มีบรรยายนะครับที่พื้นที่ของเรานะครับที่กาญจนบุรีนะครับที่อลูกาเพลสนะครับพี่น้องท่านใดที่ว่างนะครับก็ไปร่วมกันเพราะว่ามีคนติดต่อมามากเหลือเกินนะครับมีสถาบันหลายสถาบันเนี่ยก็จะพานักเรียนไปด้วยนะครับเช่นสนาบินนะครับก็จะพาลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยนะครับบรรยากาศก็จะมีความอบอุ่นแล้วก็ใครไปนะครับก็เอาว่าวไปด้วยนะครับครับเอาไปเล่นที่นู่นลมดีลมดีมากนะครับลมดีมากๆเลยทำตัวเรียนนะครับผมก็เรียนเชิญกันนะครับผมขอบคุณครับผมค่ำคืนนี้อาจารย์ดำพลภาพงามนะครับผมรวมไปถึงพี่น้องที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังกันขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับผมชุบุ๊กของเรานะครับผมที่รามคำแหง53ที่ area 53นะครับผมขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมกับสิ่งที่เราได้ทำการเรียนการสอนในค่ำคืนนี้ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์